สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดีโยเมนะครับวันนี้ผมก็จะมาคาดเดาอัปเดตแล้วก็พูดถึงอัปเดตที่จะมาถึงนะครับในอัปเดตของครบรอบ5ปีเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกครับซึ่งสิ่งที่จะมาใหม่จริงๆนะครับก็คือด่านใหม่นะครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือด่านใหม่ที่จะมาแทนด่านป่าต้นไม้เกียวพิศวงนะครับทุกคนก็อาจจะเป็นด่านที่เกี่ยวกับทีมของกิจกรรมอัปเดตนี้นะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของการคาดเดาอัปเดตนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างซึ่งในวันนี้นะครับเกม Cookie Run Oven Bake เนี่ยเขาได้โพสต์เป็นรูปภาพที่มีข้อความนะครับแล้วก็มีคนส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็ปกติCookie Runจะไม่ค่อยสปอยอัปเดตแบบว่าจะมีข้อความแบบเป็นรูปใช่ไหมทุกคนก็ไม่ค่อยเห็นนะแล้วก็ในตัวที่เราเห็นนะจะเป็นแบบว่าเหมือนเขาบอกเป็นน้ำตาลนะทุกคนนะแล้วก็มีปีกนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับว่าจะมีแบบว่าเป็นตัวละครเนี้ยในเกมในด่านในเกมก็ไม่ค่อยเห็นนะถ้าใครเห็นก็สามารถบอกได้นะครับทุกคนซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าจะมีการเพิ่มคุกกี้รสน้ำตาลนะครับทุกคนแล้วก็จะมีการบัฟคุกกี้รสน้ำตาลหิมะซึ่งถ้ามีการบัฟเนี่ยอาจจะมีสกินใหม่ด้วยนะครับทุกคนแต่ผมเนี่ยไม่คิดว่าเป็นคุกกี้รสน้ำตาลนะครับทุกคนเพราะว่าคุกกี้รสน้ำตาลในเกมก็มีแล้วนะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนะครับคุกกี้รันเนี่ยจะไม่ค่อยจะบางมีบางตัวเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ชื่อรสชาติเนี่ยเป็นชื่อคุกกี้อย่างเช่นคุกกี้ต่อเก้าหางเนี่ยที่จริงเป็นคุกกี้รสมาร์เมลโดนะครับทุกคนซึ่งก็มีบางความคิดเห็นเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็คือการอัปเดตเนี้ยอาจจะมีเรื่องราวของผงน้ำตาลก็ได้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเป็นเรื่องราวของผงน้ำตาลเนี่ยก็อาจจะมีการบัฟคุกกี้นักขนุแห่งสายลมกับคุกกี้ต้นไม้พันปีนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับผงน้ำตาลมากที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มรีเจนตัวใหม่ในการอัปเดตครั้งนี้นะครับทุกคนก็คือคุกกี้ผงน้ำตาลนะครับทุกคนซึ่งก็เหมือนน้องไทม์ในปีที่แล้วนะครับที่เป็นคุกกี้รีเจนตัวใหม่ตอนครบรอบเกมพอดีนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ผมก็คิดเล่นๆนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าก็อย่าว่ากันนะครับทุกคนซึ่งจากที่เขาโพสเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนผสมนะครับที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับในโลกคุกกี้แล้วก็เป็นน้ำตาลที่เป็นให้ยิ่งใสเนี่ยก็ยิ่งเก็บความทรงจำได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าน้ำตาลเนี่ยในโลกคุกกี้เนี่ยก็คือสมองของมนุษย์นั่นเองนะครับคุณก็เปรียบเป็นสมองนะครับที่เก็บความทรงจำของในโลกคุกกี้นะครับทุกคนนะแสดงว่าปีนี้นะครับก็อาจจะเป็นทีมเกี่ยวกับความทรงจำนะครับเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับครบรอบ5ปีที่เป็นจุดประสงค์หลักนะครับทุกคนนะซึ่งก่อนจบคลิปนะครับเราไปดูทีมอัปเดตในปีต่างๆนะครับครบรอบของปีต่างๆนะครับว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับครบรอบ2ปีนะครับจะมีทีมกับ DJ นะครับ EDM ดนตรีนะครับต่างๆ3ปีนะครับจะเป็นทีมปาร์ตี้มีเค้กวันเกิดนะครับทุกคน4ปีนะครับเป็นทีมการเวลาอยู่กับน้องไทม์นะครับแล้วก็5ปีอย่างที่ผมบอกก็คือทีมความทรงจำนะครับทุกคนสุดท้ายนะครับผมอยากให้ทีมงานเนี่ยเพิ่ม UI ใหม่นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าแปลกใหม่มากขึ้นนะครับครบรอบ5ปีทั้งทีเนี่ยอยากให้มี UI ใหม่ๆเข้ามาในเกมบ้างนะครับเบื่อแบบเก่าแล้วนะครับทุกคนปกติจะมีอัปเดต UI ใหม่ๆเข้ามาบ่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับทุกคนก็อยากให้เปลี่ยนบ้างก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องรียูเมด้วยนะครับก็ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนสวัสดีครับ